อะไรครับเกมทอยทะลุมิติค่ะใช่เหรอครับใช่ๆดังๆมันเป็นยังไงบ้างครับปล่อยมานิดนึงเรื่องราวยังไงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กมัธยมครับซึ่งก็ใช้ชีวิตปกตินี่แหละแต่ว่าวันนึงเนี่ยไปเจอกับลูกเต๋าหรือว่าเป็นเกมนึงที่เป็นเกมอาถรรพ์เป็นเกมที่มีอะไรสักอย่างในนั้นซึ่งมันดูดเราเข้าไปในเกมแล้วเราต้องฝ่าด่านแล้วก็เอาชีวิตรอดแล้วก็เรียกว่าอะไรต้องต่อสู้กันต้องชิงกันเป็นที่หนึ่งให้ได้แต่ละคนรับบทเป็นอะไรยังไงฮะครับผมนะครับรับบทเป็นสมุดครับค่ะก็พิมพ์รับบทเป็นอ้อมค่ะทำไมไม่รับบทเป็นพายค่ะเตโชนะครับรับบทเป็นมาร์คครับอังเปาครับรับบทเป็นแก่นครับพร้อมครับรับบทเป็นดอนครับจริงๆพอมาร่วมงานกันแล้วมีแบบรุ่นเดียวกันมันต้องปรับตัวกันไหมหรือไม่ต้องเลยสบายสบายโอ้ก็ต้องปรับตัวบางคนครับเพราะว่าไม่เคยร่วมงานมาด้วยอย่างอ่างเปาพร้อมนี่เคยร่วมงานกันแล้วพีมก็เคยบ้างแต่ว่าไมเมกับเตโชนี่ใหม่เลยใช่ไม่เคยร่วมงานด้วยเลยแต่ดีใจครับผมว่าสองคนนี้มีความสามารถมากใช่แล้วฝั่งนี้ล่ะอ่างเปากับพร้อมแล้วฝั่งนี้ไม่มีความทุกคนมีความสามารถมากแต่ว่าเซอร์ไพรส์กับสองคนนี้เพราะไม่เคยเจอมาก่อนแล้วพอมาเจอแล้วเป็นไงบ้างกันได้ดีใจครับดีใจที่ได้ร่วมงานครับมันจะมีเวิร์กช็อปก่อนที่จะไปถ่ายเทรลเลอร์ครับซึ่งก็เนี่ยได้เห็นความสามารถทุกคนได้เห็นว่าแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ยังไงบ้างได้ทำความรู้จักกันก็ดีครับดีโอ้ที่ใส่ดีมากเจมินายมาขนาดนี้แล้วเราทั้งเอกค่ะมินยังไงบ้างลูกคำถามพี่อะไรนะไม่เป็นยังไงบ้างเขาจะบอกว่าเขาดีใจที่ร่วมงานกับเราอ๋อก็ดีใจเช่นกันค่ะเพราะว่าเราเคยร่วมงานกันมาแล้วแล้วก็ตื่นเต้นด้วยค่ะเพราะว่าเราได้เจอนักแสดงใหม่ๆแบบที่ยังไม่เคยได้ร่วมงานกันค่ะใช่ลุ้นๆกันค่ะพอมาเรื่องนี้มันเป็นยังไงครับมันต้องพัฒนาเลเวลมายังไงในการทำงานพี่ว่าเลเวลความเข้มข้นดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้พี่รู้สึกว่าพี่สนใจตั้งแต่เนื้อแบบชื่อเรื่องแล้วเพราะมันแบบดักไดส์ใช่พี่ก็รู้สึกมันตื่นเต้นแล้วก็เป็นแนวแบบทริลเลอร์หน่อยๆใช่ไปไม่ครับคนพี่ยังไม่เคยร่วมงานค่ะหนูก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าทุกคนมีประสบการณ์เยอะมากแล้วก็แต่หนูเป็นมาใหม่เนาะก็แบบตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นก็จะตั้งใจทำแน่นอนเจ๊โชว์ละครับก็จริงๆก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับแต่ว่าเวลาถ่ายในเรื่องจริงๆเข้าไปครึ่งตัวครับจริงๆถ้าเห็นเต็มตัวมันเห็นเต็มตัวไม่ได้ครับจริงๆขาผมสั่นอ๋อตื่นเต้นเหรอขาสั่นเจ๊โชว์โอ้โหจริงๆขาสั่นอยู่จริงๆขาสั่นครับแต่ดีที่เขาเอาครึ่งตัวเลยไม่เห็นอ๋อเขาตัดตื่นเต้นโอเคตื่นเต้นเพราะว่าน่าขนาดครับได้ร่วมงานกับนักแสดงดังมากมากดูฝั่งนี้สามคนยืดแล้วยืดอีกเอาเขาได้อีกก็เลยด้วยตัวเองนิดหน่อยครับแต่ว่าก็ผ่านมาได้ก็โอเคครับฝั่งนักแสดงดังสามคนเป็นไงบ้างนี่นักแสดงดังคนนี้เอาผมก็ดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับพี่เจมินาอีกครั้งนึงแล้วก็ได้เจอพี่ๆหน้าใหม่ทุกคนตั้งแต่เวิร์กช็อปด้วยกันรู้สึกว่าทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็พัฒนาตัวเองมากๆเพื่อบทนี้ทุกคนตั้งใจพัฒนาความสามารถในการแสดงของตัวเองเพื่อมารับบทนี้เลยครับรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนติดตามจริงๆเพราะบทแต่ละตัวมันน่าสนใจมากครับครับผมก็รู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมาร่วมงานกับเพื่อนที่เราสนิทใจครั้งนึงแล้วก็ได้เจอแป๊บนึงเลยนะสนิทใจสนิทใจกันดีจริงๆแล้วต้องมาดูแลใจมากมากครับแล้วก็มาเรื่องนี้เราต้องมาดูแลเขาไหมเพราะว่าด้วยความที่เราก็ดูแลเขามาตลอดไม่ครับเราเป็นเพื่อนกันก็ดูแลซึ่งกันและกันครับผมเรื่องนี้ผมไม่ได้ขาหักครับอาจจะเป็นอะไรเงี้ยเรื่องนี้ต้องเล่นกับซีจีเยอะไหมจริงๆเพราะมันโอ้ใช่จะเป็นเรื่องที่เล่นกับซีจีเยอะมากเยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาแล้วด้วยละมั้งเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยเล่นแนวนี้มาก่อนเลยซีจีเยอะเราก็ต้องใช้จินตนาการเยอะมากๆก็ต้องอัพสกิลการแสดงไปสูงขึ้นตามได้ครับจริงๆมันต้องอินโพไว้ยังไงบ้างเพราะมันต้องถ่ายกับบูสกรีนใช่ใช่ก็อินโพไว้หลายอย่างนะครับอย่างในเทรลเลอร์ที่คนเห็นก็จะมีช็อตที่ต้องใช้ CG เยอะเหมือนกันใช่ก็ต้องเล่นกับจินตนาการตัวเองแหละต้องมีสมาธิต้องมีสติแล้วก็ทำมันออกมาให้ได้ดีครับซึ่งจะดีไหมก็ต้องเนี่ยต้องถามทุกคนว่าโอเคไหมอย่างในเรื่องในเกมมันพาเราไปเจออะไรบ้างแต่ละฉากแต่ละเหตุการณ์อะไรที่จะพาอย่างทุกคนเห็นยังบอกไม่ได้ใช่ยังบอกไม่ได้แต่ก็ตามที่ทุกคนเห็นแหละมันจะมีบางเกมที่ทุกคนเห็นแล้วใช่ก็จะเป็นเกมดึงเก้าอี้อะไรเงี้ยมันจะเรียกว่าอะไรมันมีหลายอย่างอันนี้จะเป็นแค่เลเวลแรกแต่ว่าเลเวลที่จะอยู่ในเรื่องจริงๆฮะจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามดูดีว่ะ
ชฟคุณยังมีความยากไหมสำหรับตัวเองในการดึงสำหรับเรื่องนี้ผมเหรอครับผมจะแก้คนอื่นนะผมครับอะไรนะครับมีความยากมากน้อยขนาดไหนสำหรับอ๋อยากครับยากเลยเพราะว่าเป็นชาเลนจ์ใหม่แล้วกันสำหรับการเป็นนักแสดงของผมเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะเล่นแต่บทที่เป็นรอมคอมมาแต่ก่อนแล้วก็เรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกที่ได้ลองมาในช่องใหม่ๆครับได้ลองทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้มีความรู้สึกใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ได้ทำงานกับคนใหม่ๆด้วยครับก็ดีใจครับที่ได้รับบทในเรื่องนี้ครับพี่นะครับพี่คุณเดมีบ้างไหมฮะความยากสำหรับตัวเองที่จะต้องชาเลนจ์พี่ว่าก็มีเพราะอย่างที่เขาบอกไปว่าเรื่องนี้มันเล่นกับจินตนาการเยอะแล้วซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบชีวิตประจำวันเราไม่มีใช่ไหมเราไม่ได้คงไม่ได้เข้าไปในเกมแต่อันนี้มันคือแบบจินตนาการจริงแต่พิมพ์ก็อาจจะมีแบบเทคนิคที่แบบติดมาจากไอ้อินิกมาเรื่องเก่าบ้างมันก็แบบคล้ายๆกันก็สามารถใช้ได้สอนบ้างนะครับจานพิมพ์ย่าๆแต่อันนี้มันเข้มข้นขึ้นไงมันก็ยังต้องมีอะไรที่พัฒนามากขึ้นค่ะเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่เราจะได้ดูกันเมื่อไหร่นั่นก็เป็นคำถามของผมเช่นเดียวกันนะครับถ้าพี่จะถามว่าเราได้บทยังก็พูดอะไรอยู่คือยังบอกไม่ได้แล้วกันว่าตอนไหนเพราะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเป็นอะไรที่ทุกคนต้องรอติดตามกันนะครับว่าก็เปิดคร่าวๆในการเปิดกล้องประมาณเดือนไหนได้คร่าวๆในการเปิดกล้องหรอน่าจะเป็นฟิลปลายปีแหละครับก็แค่เรามีโอกาสได้ดูปีหน้าเลยถ้าอย่างนั้นนะไม่รู้เร็วๆนี้ครับซึ่งจะเร็วขนาดไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะขอบคุณครับ